วีปยุโรปของพวกเราซึ่งดำเนินการจัดกันมาร่วม10ปีนะครับใช้คำนี้นะครับร่วม10ปีที่ผ่านมาก็เป็นวิธีเป็นมงคลสืบเนื่องมาจากที่วัดใหญ่วัดพระธรรมกายของเรานะครับคณะสงฆ์ในภาคพื้นยุโรปของเราก็เห็นความสำคัญว่าการที่จะมีพระภิกษุรูปหนึ่งเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งผู้มีพรรษาตั้งแต่30นะครับ30 20 10ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในปีนี้เป็นวาระพิเศษซึ่งโครงการนี้ทางคณะกรรมการของเราก็ได้พิจารณากันจริงๆแล้วตั้งใจจะจับกันมาหลายปีแล้วเป็นการมุทิตาพี่ๆน้องๆอุบาสกอุบาสิกาเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะของเรานับตั้งแต่เมืองไทยและก็ที่วัดพระธรรมกายในที่วิภวของเราในครั้งแรกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราจึงได้ถือเอาว่าเอาละผู้ที่มีอายุที่มาร่วมกันสร้างบารมีตั้งแต่10ปีขึ้นไปที่วัดพระธรรมกายของเราวัดใดวัดหนึ่งเป็นพี่น้องที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานฟูลไทม์ให้กับวัดเราก็นับเรื่องว่าเป็นคณะเจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาของวัดจึงได้ทำการมุทิตาสักการะในวันนี้ไปพร้อมๆกันเป็นปีแรกงานปีแรกของพระเราเองก็อาจจะเห็นจนคุ้นเคยเพราะว่าเราทำกันมาทุกปีแต่ของคณะเจ้าหน้าที่ก็เป็นปีแรกก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมมีมากกว่านี้แต่ว่าที่สามารถเดินทางมาได้ในวันนี้ก็เพียงเท่าที่เราเห็นแม้แต่คณะพระภิกษุก็ต่างก็มีมากกว่านี้แต่ในปีนี้สามารถเดินทางมาร่วมได้ก็เท่าที่เราเห็นจะเนื่องจากวีซ่าเนี่ยตัวสำคัญซึ่งให้เดินทางได้หรือไม่เดินทางได้ไม่ใช่ค่ารถหรือค่าเครื่องบินนะจะเป็นวีซ่าอีกสักครู่เราก็จะได้ร่วมพิธีใหญ่ซึ่งเป็นพิธีประจำปีของเราทำมาไม่เคยขาดนะเป็นต้องบอกว่าผู้ที่ทุ่มเทชีวิตให้กับพระศาสนาแม้แต่วินาทีเดียวก็ถือว่าประเสริฐแล้วแต่บุคคลผู้ที่อยู่ข้างหน้าของเราหลวงพี่พระอาจารย์หลวงพี่หรือแม้แต่พี่น้องผู้ที่เป็นอุปสมบทของเราต้องบอกว่าคุ้มค่ามากกว่านั้นนะดังนั้นในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณขอขอบคุณทุกๆรูปทุกๆท่านที่ได้เสียสละหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่อีกสักครู่ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระวิเทศภวนธรรมเจ้าวาดวัดพระธรรมกายปวารีรองประธานภาคพื้นยุโรปอเมริกาซึ่งพระอาจารย์ท่านได้เดินทางมาจากเมืองไทยมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้และที่สำคัญรับอุปัชฌาย์หรือกำเนิดเกิดขึ้นยากมากเพราะว่ากว่าจะมีพระอุปัชฌาย์เกิดขึ้นได้พรรษาของพระภิกษุรูปนั้นก็ต้องมีมากวุฒิภาวะทุกอย่างก็ต้องพร้อมในหลายปีที่ผ่านมาเรามีพระอุปัชฌาย์ของเราเองต้องบอกว่าของเราเองนะที่วัดพระธรรมกายมีถึง3รูปด้วยกันซึ่งในวันนี้ก็นำโดยพระอาจารย์พระวิเทศภวนธรรมอาจารย์ที่ปรึกษาของเรานี่แหละแล้วก็มีพระอาจารย์พระครูภาวนาพุทธิธรรมที่ธรรมสารมองหน้าว่าจะเชิญไปแล้วก็มีหลวงพี่พระครูปลัดภาวนาวัดเป็นพระอุปัชฌาย์ทั้งสามรูปเราจะได้คือโอกาสมุทิตาสักการะในวันนี้ด้วยโยโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธ
ขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งค่ะเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรมท่านประธานสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรสุพรรณีกล่าวคำถวายตราตั้งค่ะมโนมานัตน้อมนมัสการสิทธิ์กราบคุณอาจารย์จดกล่าวขาดกล่าวจิตสันดานดับดิบดานุนารำลึกตลอดคำเช้าชื่นให้หาไทยกันปัจฉาสง่าพร้อมเพียบคุณสอนสั่งสิทธิ์การุณเรียบร้อยเพียรชอบกอบทางบุญบริสุทธิ์สงบเอ่ยสามารถกิจใหญ่น้อยแน่แท้ทำวิธีฉบับที่17พุทธศักราช2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์
ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให้พระครูวิเทศภาวนาธรรมฉายาวิโนจโนอายุ50พรรษา28วิทยาฐานะนักธรรมเอกวัดพระธรรมกายบาวาเรียแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนีปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์มีหน้าที่เป็นประธานและรับผิดชอบในการให้บรรพชาสมบทและมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พุทธศักราช2535ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ขอจงเจริญด้วยจตุรพิธพรคืออายุวรรณะสุขะภาระดำรงมั่นเป็นหลักในพระบรมพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าคณะใหญ่ผลตะวันออกตราตั้งพระวชาที่9 2559วันที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2559อาศัยอำนาจตามความในข้อ9แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พุทธศักราช2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระวชาออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให้พระครูภาวนาพุทธิธรรมฉายาวีรันทโรอายุ53พรรษา30วิทยาฐานะนักธรรมเอกวัดพระธรรมกายบูโรสเมืองบูโรสประเทศสวีเดนปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรสดำรงตำแหน่งพระประชามีหน้าที่เป็นประธานและรับผิดชอบในการให้บรรพชาสมบทและมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พุทธศักราช2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระประชาขอจงเจริญด้วยจตุรพิธพรคืออายุวรรณะสุขะภาระดำรงมั่นเป็นหลักในพระบวรพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่ผลกลางตราตั้งพระบูชาที่10ทับ2559วันที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2559อาศัยอำนาจตามความในข้อ9แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พุทธศักราช2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระบัญชาออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให้พระครูปลัดภาวนาวัดฉายาสติปัญโยอายุ48พรรษา28วิทยาฐานะประโยค1 2นักธรรมเอกวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกเมืองคอสัวประเทศเดนมาร์กปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกดำรงตำแหน่งพระประชามีหน้าที่เป็นประธานและรับผิดชอบในการให้บรรพชาอุปสมบทและมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พุทธศักราช2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระประชาขอจงเจริญด้วยจตุรพิธพรคืออายุวรรณะสุขะ
ภระดำรงมั่นเป็นหลักในพระบวรพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกาและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก็จะเข้าสู่พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญธรรม9ประโยคและปริญธรรม6ประโยคซึ่งในปีนี้นะคะท่านได้มาจำพรรษาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมในทวีปยุโรปนะคะก็คือพระมหาวรวงศ์กุศลชโยปริญธรรม9ประโยคค่ะพระมหาสมเด็จวิคิตาชโยปริญธรรม6ประโยคและพระมหาภาคภูมิติสสชโยปริญธรรม6ประโยคค่ะยอดกัลยาณมิตรที่เคารพทุกท่านคะในขณะนี้พุทธชินโนรสแห่งองค์พระชินสีผู้เป็นความหวังของโลกและจักรวาลได้มาปรากฏณมหาสมาคมแห่งนี้แล้วและในวาระโอกาสนี้ดวงตาของเรามนุษย์และชาวสวรรค์ทั้งหลายกำลังจะได้ทอดทัศนาหน่อเนื้อพระตถาคตเจ้าผู้เป็นประดุจเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติมาครองได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีสมฐานะการเป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมที่จะนำพาหมู่ชนทั้งหลายก้าวข้ามห่วงหุบเขาอันกันดารไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้อย่างปลอดภัยและมีชัยชนะเหนืออาสวะกิเลสทั้งปวงช่างงดงามสง่าสมบรมคุณเอกพิสุทธิ์
บุตรพระชินนาสีเจ้าผู้จะเป็นประทีปธรรมนำของเราคือปริยัติธรรมประโยคก้าของโลกาโลกคอยก้าของผู้กล้าปริยัติก้าคอยย่ำเท้าโปรดหมู่สัตว์ไปทั่วล่าจะเกาะกู้ชูพระพุทธศาสนาจะนำพาสันติสุขสู่ทุกใจท่านอุตส่าห์ทุ่มเททั้งชีวิตกว่าพิชิตปริยัติก้าเป้าที่ใฝ่ห่วงข้าขออาภิวาสพระรัตนตรัยทุกเทพไทยขอต้อนรับกองทัพธรรมในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาพระมหาปริยัติธรรม9ประโยคและ6ประโยคทุกรูปได้โปรดเยี่ยมญาตราเพื่อเป็นบุญแห่งการทัศนาแก่สาธุชนณบัดนี้เทอญนะคะขอเรียนเชิญอุบาสกอนุชิตตรีรัตนจุฑาวัฒน์ผู้แทนอุบาสกอุบาสิกาในทวีปยุโรปอ่านใบปริญญาบัตรปริยธรรม9ประโยคและใบประกาศนียบัตรปริยธรรม6ประโยคขอเรียนเชิญค่ะอ
โดยพระบรมราชกถาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้มีการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงพระมหาวรพงศ์ฉายากุศลชโยนามสกุลมหาจันทร์อายุ33ปีพรรษา13วัดพระธรรมกายสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีสอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคพุทธศักราช2560จึงให้ปริญญาบัตรฉบับนี้ไว้เป็นสำคัญมีศักดิ์สิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการขอให้เจริญในธรรมเป็นนิจเทอให้ไว้ณวันที่9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2560นายอองสินชีวะพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงโดยพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้มีการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงพระมหาสมเด็จฉายาวิทินตชโยนามสกุลชัยภูมิมาอายุ31ปีพรรษา11วัดสักอุดมมงคลธรรมสำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์สอบได้ประเรียนธรรม6ประโยคพระมหาภาคภูมิฉายาติสัชโยนามสกุลผิวเกลี้ยงอายุ25ปีพรรษา5วัดสักอุดมมงคลธรรมสำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์สอบได้ประเรียนธรรม6ประโยคพุทธศักราช2560จึงให้ประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เป็นสำคัญขอให้เจริญในธรรมเป็นนิจเทอญให้ไว้ณวันที่9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2560นายอองสินชีวะพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงชัยันโตThank you.
สาธุสาธุค่ะในต่อไปนะคะก็จะเป็นพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระ30พรรษา20พรรษาและพระเถระ10พรรษารวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน20ปีและ10ปีในทวีปยุโรปค่ะหลายปีที่ผ่านมาชายใสบริสุทธิ์และเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาบางคนจากมาพร้อมเสียงอนุโมทนาสาธุการในขณะที่บางคนจากมาพร้อมน้ำตาของผู้เป็นที่รักแต่ด้วยความเชื่อมั่นว่าหนทางนี้เป็นทางที่ประเสริฐสุดสำหรับลูกผู้ชายพลีกายใจเพื่อพระศาสนาคืนวันผ่านไปผู้มีศรัทธามั่นคงยังคงดำรงอยู่ในสมณะเพศอย่างสง่างามในแต่ละวันอุทิศตนทำงานหนักทุ่มเทศักยภาพทั้งหมดเพื่อภารกิจสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยมั่นไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆด้วยความเชื่อมั่นว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดภารกิจที่ทำอยู่นี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสมคุณค่าที่สุดร่มเงาผ้ากาสาวพัดนี้เป็นร่มเงาที่ปลอดภัยที่สุดรวมไปถึงคณะเจ้าหน้าที่ที่ได้ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขมาโดยตลอดระยะเวลา10ปี20ปีที่ผ่านมาช่างเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของชีวิตที่สง่างามพวกเราภาคภูมิใจในพระมหาเถระและพระเถระทุกรูปรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอกราบถวายมุทิตาแด่พระมหาเถระและพระเถระผู้ยิ่งใหญ่เหนือเสียงกล้าวและขออนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ทุกท่านคือสมณะผู้กอบกู้พุทธศาสตร์คือเพชรแท้คือทายาทพระชินสีห์คือตัวจริงคือแบบอย่างสร้างบารมีทุกชีวีน้อมดวงใจถวายวัดวันพระปลัดสุริจันทาภูวัดพระธรรมกายมาวเรียค่ะและพระมหาเถระสิบพรรษาจำนวน8รูปนะคะมีรายงานดังต่อไปนี้ค่ะพระอานีวุฒิโชโตสูงปฏิบัติธรรมบาเรนพระชินวัตรพระกิตติวัตโตวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์พระมหาอมรเทวธรรมโมวัดพุทธนอร์ไรเวสบาเรนพระชัยนัทสุทโธทาโตสูงปฏิบัติธรรมบาเรนพระวรพงศ์เขมวังโสวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนพระชาณรงค์อุตมูสูงปฏิบัติธรรมบาเรนค่ะพระรูเบนวิสาโลวัดพระธรรมกายเบลีลักษ์พระอนุชาทิตยานุวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ค่ะสำหรับรายนามของบาสกวาสิกาที่ปฏิบัติหน้าที่20ปีและ20ปีในทวีปยุโรปนะคะคืออุบาสกพิสิทธิ์หมื่นแก้วอุบาสิกากัลยาณีโพธิสารอุบาสิกาสุพลทิพย์ศรีวงศ์อุบาสิกาชลนาถพลเรืองอุบาสกอนุชินตรีรัตนจุฑาวันอุบาสกเอกฉันท์มั่นคงอุบาสกปวเรศกุศลมานินอุบาสกสุวัฒน์อินทรียทรัพย์อุบาสกอิพลคำแสนกัลยาณมิตรธรรมรงศักดิ์แจ่มด้วงกัลยาณมิตรกันติการหัสเดชะขอเรียนเชิญค่ะค่ะ
การทั้งหมดเลยครับด้วยกันไปทำการดูตรงการกับที่เสริมยืมมีครับผมทุกคนขึ้นเลยครับทุกคนน่าจะหมดเจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาที่ปฏิบัติหน้าที่ในทวีปยุโรปเป็นเวลา10ปีเป็นอุบาสกอุบาสิกามา10ปีแล้วก็20ปีแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในทวีปยุโรปนะคะถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะมาพร้อมๆกันค่ะลำดับต่อไปขอมอบกรอนจากใจมอบถวายแด่พระมหาเถระพระเถระและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกท่านในภาคยุโรปค่ะบูชาเนื้อเสียงกล่าวกราบกรานยอหัสสาธุการกึกก้องแกล้งละ
ญชนในลำดับต่อไปนะคะของกราบอาราธนาคณะพระมหาเถระ30พรรษา20พรรษาและพระเถระ10พรรษารับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์
การังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยเววาก็ถึงเวลาที่ทุกท่านนะคะ
คะจะได้รับฟังความในใจของตัวแทนคณะพระภิกษุพระมหาเถระที่ท่านมาให้เราได้มุทิตาท่านในวันนี้เป็นเนื้อนาบุญให้เราในวันนี้นะคะซึ่งตัวแทนที่จะมากราบความในใจเปิดใจแล้วก็ให้ข้อคิดกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะในวันนี้ก็คือพระมหาเสกสรรจิรภาโสท่านจะประสานอยู่ที่วัดพระธรรมกายอิตาลีนะคะตอนนี้ท่านก็31พรรษาแล้วค่ะกราบอาราธนาพระมหาเสกสรรค่ะหมู่คณะเหล่านี้เป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดทั้งสิ้นส่วนการพยายามลุกไปข้างหน้าคือหน้าที่ของเราคือเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกแล้วก็ที่จะช่วยกันขนสัตว์หรือสัตว์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานตามพระเดชคุณปู่พ่อคุณยายไปเพราะนั้นเราจะต้องรุกไปข้างหน้าจึงเป็นหลักสำคัญเลยว่าเราจะต้องผูกกันให้มั่นกันฝ่ายตรงข้ามแล้วก็พยายามลุกไปด้วยนะข้อคิดการสร้างบารมีรวมทั้งความไว้ใจทางฝ่ายของเจ้าหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาบ้างซึ่งก็จะเป็นไขไปไม่ได้ค่ะนอกจากพี่ตุ้มของเรานะคะอุบาสกพี่สิทธิ์เหมือนแก้วค่ะสร้างบารมีมาแล้ว28ปีค่ะการรักหมู่คณะก็จะทำให้เรามีเพื่อนกัลยาณมิตรคอยตักเตือนคอยชี้แนะคนเช่นทางการสร้างบารมีของเราให้เราไปตลอดรอดฝั่งได้เพราะฉะนั้นต้องรักในหมู่คณะด้วยนะครับประการสุดท้ายคือเราจะต้องรักภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับเพราะว่าภารกิจที่เราได้รับมอบหมายมาไม่ว่าจะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อจากหมู่คณะสิ่งนี้จะเป็นทางมาแห่งบุญของพวกเราทุกคนบุญจะอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะต้องมีความรักมีความสุขใจในการรับบุญทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหากว่าเรามีความรักทั้งสี่อย่างนี้อยู่ในใจของเราอย่างเต็มเปี่ยมผมก็มั่นใจว่าเราจะไปกับครูบาอาจารย์ไปกับหมู่คณะได้ตลอดรอดฝั่งก็กราบเรียนไว้เพียงแค่นี้ค่ะข้อคิดจากวาสุก28ปีนะคะหลักประกัน4อย่างค่ะที่จะทำให้เราไปกับหมู่คณะได้ตลอดรอดฝั่งนะคะก็คือรักครูบาอาจารย์ไหมรักการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเมื่อรักแล้วเรายังรักหมู่คณะอยู่ไหมแล้วก็รักภารกิจที่รับมอบหมายหรือไม่นะคะถ้ามี4อย่างนี้เราก็จะไปได้ตลอดรอดฝั่งนี่คือข้อคิดแล้วก็หลักปฏิบัติที่พี่ตุ้มทำอย่างสวยมาแล้วก็ถ่ายทอดถึงความซื่อสัตย์ในจิตใจของพี่ตุ้มด้วยนะคะหลักไม่ง่ายแต่ว่าก็ทำได้จนสร้างบารมีมาถึงวันนี้ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะในลำดับต่อไปค่ะขอกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาธรรมรองประธานภาคพื้นยุโรปและอเมริกาเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรียได้ให้โอวาทแก่คณะสงฆ์สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านขอกราบอาราธนาค่ะที่จริงแล้วมาวันนี้มาเพื่อมุทิตาคนนั้นเพราะว่าก็รับตาตั้งอุปชาเนี่ยหลายปีแล้วก็มาวิสังองค์เนี่ยเพิ่งรับเมื่อปีที่แล้วก็มามุทิตาท่านให้มาถึงก็เลยจักพัดจักผูก็ดีกว่าอยู่บนเปล่าอนุโมทนากับทุกลูกท่านที่ตั้งใจสร้างบารมีกันมารวมทั้งญาติโยมท่านด้วยที่สนับสนุนการสร้างบารมีในแผ่วิชาทางกายหมู่คณะมาด้วยดีตลอดอนุโมทนาท่านด้วยนี่ก็พวกเราก็ผ่านเวลามา10พรรษา20พรรษา30พรรษาเวลาก็เดินไปเรื่อยๆเราก็ไปกับเวลาไปเรื่อยพวกเพื่อนเราที่มาด้วยกันก็มีจากเป็นมีจากตายก็มีเดี๋ยวนี้ก็เพิ่ง
ขับไปองค์นึงเนี่ยก็รุ่นนี้แหละนะแต่วาดกองรอยก็นั่นที่เราเห็นในภาพแต่คนอาจจะได้ร่วมกฐินกับท่านท่านอยากทำกฐินครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะท่านก็รู้ตัวเพราะว่ามันกินจนแบบไม่มีอะไรเลยอยากทำกฐินก่อนสุดท้ายก็ระดมทุนกัน3วันนะ3วันให้ท่านตั้งกองไว้แล้วก็ท่านได้ถวายกับหลวงพ่อต่างๆมารับทันทีก็ทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ก็ขอปลุกเราช่วยสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พวกญาติโยมทุกท่านครับ